ของพระเอกรูปหล่อคนนี้กันบ้างนะฮะสำหรับคุณอ๋อมอัครพันธ์ตอนนี้เขาโกอินเตอร์แล้วนะจ๊ะไปเล่นภาพยนตร์สยองขวัญ นะคะเป็นการร่วมทุนสร้างระหว่างไทยกับจีนนี่แหละที่ชื่อเรื่องว่าเฟียมีนอตใช่ซึ่งเปิดตัวกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้สื่อสัมภาษณ์ด้วยนะนะเขาบอกว่าเฟียมีนอตนี่นะนอกจากจะได้นักแสดงชาวจีนมาแล้วก็ยังได้เนี่ยน้องอ๋อมอัครพันธ์อ๋อมสุชาอีกแล้ววะอ๋อมสุเฮ้ยอ๋อมสุชาเขาดังที่จีนนะนานเขาเยอะแล้วก็คุณโจ๊กอัครินนะฮะแล้วก็คุณสองพลาดอกด้วยเรียกว่าอุ่นหนาฝาข้างไปด้วยนักแสดงมากฝีมือแต่ถึงอย่างนั้นนะก็ยังมีอุปสรรคในการทำงานที่หนักใจที่สุดเห็นจะเป็นในเรื่องของภาษาฮะให้ติดตามมาดูนะครับรับรองว่าเรื่องแรกครับก็ดีใจครับที่ได้เล่นภาพยนตร์นะครับเป็นเรื่องแรกด้วยแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่เล่นกับชาวจีนด้วยชาวฮ่องกงด้วยก็งงดีคือปัญหาอย่างแรกเลยคือเรื่องภาษาแน่นอนเพราะว่าเราสื่อสารคนละภาษาใช่ไหมครับก็ต้องเข้าใจเวลาเขาพูดว่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ฟังเขาไม่ออกอยู่แล้วครับแต่ว่าหลังๆนี้ก็เริ่มดีขึ้นเวลาเขาคุยกันก็จริงมันยากนะพี่ผมว่ามันยากเลยเพราะว่าเราฟังไม่ออกด้วยคือบางทีเขาพูดประโยคเนี่ยยามันมีหลายความหมายในประโยคนั้นอะไรเงี้ยครับมันก็ยากไงพูดได้พูดภาษาจีนได้ Yes sir อันไหนเนี่ยว่าไอ้นี่แปลว่าฉันรักเธอมีอีกไหมไม่ได้แล้วคำเดียวขอบใจพอพูดเพื่ออะไรอ่ะตอนนี้นะคะอ๋อมเขาก็เริ่มจะมีฐานแฟนคลับที่จีนแล้วนะคะไม่ธรรมดาเลยสำหรับคนนี้ค่ะยิ่งภาพยนตร์ใกล้ที่จะเข้าโรงฉายเนี่ยก็ต้องมีการมาโปรโมทกันอีกครั้งนึงคาดหวังมากน้อยแค่ไหนนะคะอ๋อมก็บอกว่าไม่คาดหวังเลยขอแค่แบบทำให้ดีที่สุดก็พอแล้วค่ะจริงๆไม่อยากให้มองเป็นการคาดหวังนะมองว่าเราทำงานเต็มที่ถ้าออกมาดีก็ดีใจครับผมนะครับคือผมว่าความรู้สึกของผมมันคือละครมันมีใช้กล้อง3กล้องใช่ไหมครับหนังใช้กล้องเดียวหนังก็ต้องแบบว่าเล่นหลายรอบหน่อยคือต้องจำคอนเทนต์ตัวเองเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันต่างอ่ะใครที่ชื่นชอบเป็นแฟนคลับของหนุ่มออกนะฮะก็ติดตามผลงานภาพยนตร์ร่วมทุนสร้างระหว่างที่ไหนละจีนใช่ไหมเรื่องเฟียมีนอตได้นะฮะหนังแนวสยองขวัญใช่ป่ะ